ูกไหมถูกผู้หญิงรับไปอีก10คะแนนต่อไปต่อไปสี่สายยานตรงเต่งคนข้างนอกร้องเพลงคนข้างในร้องไห้ผู้ชายมาแล้วผู้หญิงยังนั่งเฉยปลายทางได้หรือเปล่าโหเป็นลมเลยห้องนี้เชียร์กันอย่างเป็นลมเลยอันนี้ของผู้อะไรเนี่ยผู้ชายเหรอโอ้โหทำไมเขียนตัวกันน้อยเดียวผู้ชายบอกว่าเปลปลเอเปลถูกไหมคะสี่สายยานธงเตงเคยเห็นไหมเคยดูในละครไหมแล้วก็คนข้างในก็นอนร้องแฮ่แฮ่แฮ่ข้างนอกก็เพลงกล่อมเด็กใช่ไหมคะเปลก็เปลเปลครูหมิงผู้หญิงผู้หญิงก็บอกว่าเปลเหมือนกันรับไปอีก10คะแนนโอ้จะหมดเวลาแล้วเหรอนี่พอได้ยังอย่างอะไรเอ่ยยิ่งตียิ่งดังใช้หนังคลุมหน้าลำตัวนั้นหนาทำมาจากไม้อะไรเอ่ยยิ่งตียิ่งดังใช้หนังคลุมหน้าลำตัวนั้นหนาทำมาจากไม้ผู้ชายบอกว่ากลองถูกไหมคะถูกผู้หญิงก็บอกว่ากลองเองดังพอหรือยังยังอีกอ่ะข้อสุดท้ายแล้วกันนะอะไรเอ่ยยิ่งขุดยิ่งยาวชาวบ้านชอบใจเรือเล่นได้ไกลใช้น้ำสะดวกงงอีกครั้งอะไรเอ่ยยิ่งขุดยิ่งยาวชาวบ้านชอบใจเรือเล่นได้ไกลใช้น้ำสะดวกงงต้องมีพยัญชนะต้น2ตัวยิ่งขุดยิ่งยาวมีน้ำด้วยครูหมายบอกรู้แล้วยิ่งขุดยิ่งยาวไม่ใช่ยิ่งตัดยิ่งยาวถ้ายิ่งตัดยิ่งยาวคือถนนฮะพรายคืออะไรเรือเล่นได้ไกลใช้น้ำสะดวกขุดแล้วมีน้ำด้วยอ่ะไม่รู้นับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นับ6นับ7นี่เอ้าผู้หญิงเขียนอีกเหรอแล้วนับ10พอผู้หญิงลอลิงผู้หญิงบอกว่าขอเปลี่ยนรอเรือเป็นลอลิงแต่ผู้ชายตอบว่าพร้อมผู้หญิงเชิญนั่งค่ะหมดเวลาแล้วผู้ชายบอกว่าก็คลองไงครับคุณครูยิ่งขุดมันก็ยิ่งยาวแล้วก็มีเรือเล่นไปได้ในน้ำใช้น้ำสะดวกก็ต้องเป็นคลองรู้จักคำว่าคลองไหมแล้วก็มีน้ำดิ้งดองแล้วผู้หญิงเอาอะไรมาตอบคะผู้หมายบอกรู้แล้วไม่คิดกับใครเลยวิ่งคนเดียวมาบอกว่าพลายทำไปทำมาขอเปลี่ยนรอเรือเป็นรอลิงเป็นพลายตกลงแปลว่าอะไรคะเนี่ยถูกไหมคะถูกไหมคะไม่ถูกพอมาดูคะแนนผู้หญิงได้ไป1 2 3 4 5 6 6คูณ10เป็นเท่าไหร่คะ6 10รับไปผู้ชายได้ไป1 2 3 4 5ได้ไปไฟคะแนนคูณกับ10ได้เท่าไหร่คะ5
10ใครเป็นผู้ชนะคะผู้หญิงนะปรบมือให้ผู้หญิงหน่อยปลายทางเป็นยังไงนะคะอ่ะเรามาดูคำของผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงเขียนสวยแต่ว่าเน่าอ่ะเน่าคือว่าลบไม่สะอาดนะคะต้องเขียนเวลาเขียนแล้วต้องลบให้สะอาดด้วยนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะออกเสียงว่ามีพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวคือตัวอะไรกับตัวอะไรพอพานกับรอเรือพอพานกับรอเรือคำนี้อ่านว่ามีพยัญชนะต้นกี่ตัวสองคือปอปลากับรอเรือคำนี้อ่านว่าตะกร้อตะกร้อมีกี่พยางค์2พยางค์พยางค์ที่2มีพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวคือตัวกอไก่กับรอกอไก่กับรอเรือคำนี้อ่านว่ากลองมีพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวคือกอไก่กับรอลิงกระโปรงมีกี่พยางค์2พยางค์ที่1มีพยัญชนะต้นกี่ตัวคือกอไก่กับรอเรือพยางค์ที่2มีพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวคือปอปลากับรอเรือคำที่มีพยัญชนะต้นอ้าวเปลลืมเปลมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะ2ตัวคือปอปลากับลอลิงปอลอเอเปลไม่ได้อ่านว่าปอเอลอเปลนะต้องปอลอเอเปลนะคะคำนี้เราไม่อ่านนะคะจริงๆคำนี้ก็เป็นมีพยัญชนะต้น2ตัวแต่คำตอบผิดนะคะทั้งหมดที่อ่านมามีพยัญชนะต้น2ตัวเราเรียกเขาว่าคำอะไรคำอะไรคะคำควบกล้ำหรืออักษรควบอ่ะตอนนี้เด็กๆขึ้นไปนั่งบนโต๊ะได้ค่ะแล้วก็มาดูซิว่าคุณครูมิ้งถามว่าคำหรือกลุ่มคำใดที่มีพยัญชนะต้น2ตัวคำหรือกลุ่มคำใดที่มีพยัญชนะต้น2ตัวอ้าวดูคำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่าคำไหนคะมีพยัญชนะต้น2ตัวคำว่ากราบนะคะและต้องออกเสียงว่ากราบด้วยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่ามีนักเรียนหลายคนมักจะเขียนผิดนะคะเขียนผิดยังไงกลับบ้านไปเขียนเป็นกลับบ้านอ้าวถามว่าคำไหนมีพยัญชนะต้น2ตัวคำว่าคำที่1คำว่ากลับนะคะมีกอไก่กับลอลิงนะคะ2คำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าออกเสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันมีคำใดที่มีพยัญชนะต้น2ตัวคะคำว่าครอบมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคอควายกับรอเรือนะคะต่อไปคำนี้คำนี้ออกเสียงว่ากุ้งคำที่2ออกเสียงว่ากรุงออกเสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะแล้วคำใดคะมีพยัญชนะต้น2ตัวคำว่ากรุงนะคะอีก1คู่คำที่1อ่านว่าคำที่2อ่านว่ากลัวคำไหนคะมีพยัญชนะต้น2ตัวคำที่1คำว่ากลัวขอโทษคำว่ากลัวนะคะเพราะว่าลอลิงต้องออกเสียงว่ากลัวนะคะมีหลายคนที่ออกเสียงผิดนะคะคำลักษณะเหล่านี้เราเรียกว่าคำอะไรลูกคำควบกล้ำหรือเรียกว่าอักษรควบได้ไหมคะได้อักษรควบมีเยอะแยะมากมายหลายตัวเลยที่เป็นอักษรควบนะคะอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักอะไรที่เป็นอักษรควบอะไรควบกับอะไรบ้างมีคนบอกว่ากอไก่ควบกับลอลิงค่ะอะไรอีกคะกอไก่ควบกับลอลิงกอไก่ควบกับรอเรือถ้าอักษรควบขอโทษอักษรควบครูมิ้งถามว่ามันมีตั้งหลายคำเลยไหนเด็กๆลองคิดให้ครูฟังที่ลายมือครูก็สวยๆใช่ไหมมีอะไรคะไม่ถูกเหรออักษรควบหรือคำควบนะคะอักษรควบเมื่อสักครู่เด็กห้องนี้บอกว่าไม่ถูกเหรอ
คออัวบอควบเขียนตัวหัวใหญ่ๆนะคะห้องนี้บอกกอไก่ควบกับลอลิงอ้าวนอกจากกอไก่ควบกับลอลิงแล้วอะไรอีกกอไก่ควบลอเรืออะไรอีกคอควายควายควบวัวแหวนฮะคอควายกับรอเรืออะไรอีกคอควายกับลอลิงกอไก่กับวัวแหวนปอวากับรอเรือปอปากับรอลิงมีอีกไหมมีอีกเดี๋ยวภาคบ่ายเรามาเจอกันเดี๋ยวแต่ว่าชั่วโมงนี้ให้ลองไปหาดูซิว่าคำที่เราบอกว่ามีเป็นอักษรควบนั้นมีตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวบ่ายเราจะมาฝึกอ่านกันอีกครั้งและมาดูว่าสิ่งที่เด็กๆได้ไปค้นหามานั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวภาคบ่ายมาแข่งขันกันเขียนอีกดีไหมดีอ้าวล่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาเด็กๆได้รู้จักว่าอักษรควบคือต้องมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะ2ตัวนะคะเดี๋ยวควบกันอย่างไรออกเสียงอย่างไรบ่ายเจอกันสำหรับชั่วโมงนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ